SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบการอยู่ร่วมกันของมโนทัศน์ต่างชนิดต่อพื้นที่ภูมิเราสามารถจินตนาการถึงจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิและภูมิลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ประเภทต่างๆในแบบที่ต่างออกไปจากความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ได้ความที่เป็นพื้นที่ภูมิแบบศาสนาหรือจินตนาการดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องถูกต้องตรงกับพื้นผิวโลกเชิงประจักษ์ความเป็นจริงความหมายและสารที่สื่อออกมาในความสัมพันธ์เชิงเทศะเหล่านี้มิได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ผลก็คือเราสามารถเสนอสารเดียวกันด้วยภาพพื้นที่ภูมิต่างกันมากมายนับไม่ถ้วนทั้งนี้เป็นระยะเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่แนวคิดเกี่ยวกับไตรภูมินี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินมากมายทั้งแนวจารีตเดิมและสมัยใหม่แต่ในอีกด้านหนึ่งความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ท้องถิ่นหรือเกี่ยวกับพื้นผิวโลกบางส่วนก็เป็นมโนภาพทางพื้นที่ภูมิอีกชนิดหนึ่งที่มิใช่ในเชิงสัญลักษณ์และไม่ศักดิ์สิทธิ์อาจกล่าวได้ว่าในแขนงความรู้ภูมิศาสตร์ก่อนสมัยใหม่นั้นมีวัฒกรรมเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิอยู่หลายชุดแต่ละชุดใช้งานได้ภายในปริมณฑลหนึ่งๆของกิจกรรมชีวิตประจำวันของมนุษย์กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปริมณฑลของความรู้อยู่หลายชุดซึ่งต่างมีมโนภาพเฉพาะอย่างกำกับหรือมีอำนาจนำในปริมณฑลนั้นพ้นไปจากปริมณฑลนั้นก็จะมีความรู้ชุดอื่นกำกับอยู่ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านและเมืองอาจใช้งานได้ในระดับของท้องถิ่นพื้นที่ภูมิของแผนที่ยุทธศาสตร์หรือแผนที่ชายฝั่งทะเลอาจมีผลต่อการตัดสินใจของแม่ทัพและพ่อค้าชาวจีนความรู้ต่างๆดังกล่าวถูกนำมาใช้เฉพาะแต่ในการรบการปกครองหรือสำหรับการค้าทางทะเลเท่านั้นแต่ในเวลาที่ชาวบ้านคิดหรือพูดคุยเกี่ยวกับสยามอาณาจักรเวียงจันทร์หรือจีนพวกเขาก็อาจมีมโนภาพเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิอีกชนิดปรากฏขึ้นในใจและเมื่อคิดหรือพูดถึงดาวเคราะห์โลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ภาพในแบบไตรภูมิน่าจะเข้ามามีอำนาจนำในความคิดการเปลี่ยนเคลื่อนไปมาของความรู้ชนิดหนึ่งไปสู่อีกชนิดหนึ่งหรือจากปริมณฑลของมโนภาพทางพื้นที่ภูมิแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งนั้นก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนเคลื่อนมโนทัศน์อื่นๆอีกมากมายในชีวิตมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอดีตหาใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดฉะนั้นในยามที่พูดถึงสยามก็อาจมีมโนภาพของสยามมากกว่าหนึ่งชนิดกำลังทำงานอยู่ตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณพุทธศักราช2368ถึง2393คริสตศักราช1825ถึง1850อันเป็นช่วงเวลาที่ชนชั้นนำสยามได้รู้จักกับความรู้และแผนที่ภูมิศาสตร์แบบตะวันตกแล้วและมีสัญญาณว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะของชาวสยามต่อสังคมโลกเฟรเดริกเอเนียลได้เล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับวาทกรรมของราชสำนักสยามในเรื่องแผนที่ของสยามนิวเล่าว่าวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินสยามเล่าให้อคันตุกะชาวยุโรปฟังเกี่ยวกับความขัดแย้งปัญหาพรมแดนระหว่างสยามและพม่าจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินได้อวดภาพเขียนของสองอาณาจักรซึ่งว่ากันว่าเขียนขึ้นโดยอัครมหาเสนาบดีของสยามเนื่องจากต้องการโชว์ความสามารถของสยามในเรื่องภูมิศาสตร์และความปราดเปรื่องในเรื่องการเขียนภาพเนวบรรยายแผนที่ฉบับดังกล่าวและความรู้สึกของตนตามสายตาและความนึกคิด
ของชาวอังกฤษผู้ศรีวิไลไว้ถึง3หน้ากระดาษซึ่งมีเนื้อหาควรแก่การยกมาอ้างพร้อมรูปจากหนังสือของเขาอย่างไรก็ตามพวกเราเกือบจะเสียมารยาทด้วยการระเบิดเสียงหัวเราะออกมาและรู้สึกทรมานเหลือเกินกับการที่ต้องพยายามควบคุมความรู้สึกอันหฤหรรษ์นั้นไว้รอยยิ้มที่เห็นชัดบนใบหน้าของเราทำให้พระมหากษัตริย์รู้สึกยินดีด้วยสำคัญผิดไปว่าพวกเรารู้สึกปิติและชื่นชมต่อผลงานศิลปะอันงดงามตรงหน้าที่ยังความตะลึงลานแก่สายตาด้วยสีสันฉูดฉาดเหลือรับแผนที่มีขนาดราว3คูณ2ฟุตตรงกลางเป็นแผ่นสีแดงยาวประมาณ18นิ้วกว้าง10นิ้วเหนือขึ้นไปเป็นแผ่นสีเขียวยาวประมาณ10นิ้วกว้าง3นิ้วในแผ่นสีแดงทั้งหมดเป็นรูปคนที่ตัดมาจากกระดาษสีเงินแปะไว้รูปคนที่ว่านี้จ้องมองมาข้างหน้ามือข้างหนึ่งถือสามง่ามขนาดใหญ่และอีกข้างถือผลส้มสวมมงกุฎไว้บนหัวสวมเดือยไว้ที่ส้นเท้าและขาทั้งสองข้างก็ผอมเก้งก้างจนน่าเวทนาก็งอเข่าเข้าหากันอย่างน่าสมเพชและมนุษย์ผู้ดูเหมือนซากศพนี้เองก็คือมนุษย์อ้วนกลมที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเรารูปที่ว่านี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีของพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่ขยายไปไพศาลจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของพระราชอาณาจักรภายในแผ่นสีเขียวเล็กมีรูปคนขนาดเล็กที่เขียนด้วยหมึกอินเดียมีจุดเล็กที่หมายถึงหัวจุดใหญ่หมายถึงร่างกายและเส้นขีดสี่เส้นที่หมายถึงแขนและขาเป็นรูปที่ตั้งใจให้หมายถึงสารวัตีผู้ชั่วร้ายซึ่งก็คือกษัตริย์พม่าในขณะนั้นมีกองทัพพูดผีร้ายตัวเล็กๆในท่าทางต่างๆนานาเต้นอยู่รอบทิศของพระราชอาณาจักรเจ้าตัวขยุกขยิกนี้มีไว้แสดงให้กับพวกที่ไม่ประสีประสาเห็นถึงอาณาจักรของพม่าที่เต็มไปด้วยปัญหาและความวุ่นวายและกษัตริย์พม่าผู้มิได้มีความสำคัญอะไรในอาณาจักรของตนแถบสีดำขั้นกลางอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีแดงหมายถึงเส้นเขตแดนที่ไม่มีปัญหาและทางฝั่งสีแดงของแถบดำมีเส้นโค้งบางเขียนด้วยหมึกเพื่อระบุว่าเป็นดินแดนที่ฝ่ายพม่าอ้างสิทธิ์แต่ฝ่ายสยามไม่ยอมรับส่วนที่เหลือของแผนที่เป็นสีน้ำเงินหมายถึงมหาสมุทรในพื้นที่สีน้ำเงินที่ล้อมรอบสีแดงหรือดินแดนของสยามปรากฏรูปเรือสำเภาที่วาดขึ้นอย่างหยาบๆกำลังแล่นไปมามากมายบางลำชักเสาเรือเล่นเข้าหาฝั่งแต่ก็เห็นได้ว่าบางลำพลิกคว่ำหรือเสาเรือก็ชี้ไปผิดทิศข้างพม่าน่าสงสารกลับไม่มีแม้แต่เรือลำเล็กๆสักลำให้เห็นแน่นอนว่าทุกคนล้วนต่างนิ่งเงียบต่อคำกล่าวของพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความประหลาดใจออกมาด้วยอาการใบเชกเช่นนักระบำบัลเล่กษัตริย์ผู้ชราดูจะพอใจและปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งจึงสั่งให้เอาแผนที่ไปเก็บและแอบหัวเราะอยู่ชั่วขณะหนึ่งบทบรรยายเหตุการณ์ดังกล่าวอาจถูกใส่สีสันจนเกินจริงและภาพในหนังสือของนิวก็แสดงให้เห็นว่าคนวาดภาพประกอบนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาพเขียนของสยามเอาเสียเลยแต่จากข้อมูลที่มีก็ทำให้เราจินตนาการได้ว่าแผนที่ฉบับนี้มีหน้าตาเช่นไรหากเราแทนที่รูปมนุษย์สยามในสี่เหลี่ยมใหญ่ด้วยรูปเทวดาสวมชฎาหรือมงกุฎและเปลี่ยนสามง่ามคันใหญ่และผลส้มให้เป็นตรีและสังรางที่อยู่ในอาณาเขตของสยามก็จะกลายเป็นเทพบนสวงสวรรค์ฉะนั้นสยามก็คือดินแดนของเทวดานั่นเองตรงกันข้ามพม่าคือดินแดนของศัตรูซึ่งมักถูกนำเสนอในภาพทำนองเดียวกันกับที่นิวบรรยายเราไม่ควรนำเสนอผิดๆว่าราชสำนักสยามไม่มีความรู้ใดๆเลยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่แบบไตรภูมิทว่ามโนภาพเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิที่ต่างกันจะใช้งานได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันหรือเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันในกรณีนี้วาทกรรมเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสองอาณาจักรถูกนำเสนอในแบบจักรวาลวิทยาอย่างไรก็ตามน่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่ปัญหาพรมแดนสามารถแสดงออกในแผนที่แบบที่ไม่ใช่ไตรภูมิได้ด้วย
งานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชาวสยามในปลายศตวรรษที่19มักมีข้อสรุปอยู่2ประการประการแรกคือการเปลี่ยนผ่านเป็นการตามอย่างตะวันตกที่ค่อนข้างราบรื่นซึ่งนับเป็นคุณูปการของชนชั้นนำสยามผู้รอบรู้ปราดเปรื่องและของพวกมิชชันนารีผู้อุตสาหะด้วยบางส่วนแทบจะไม่มีการกล่าวอย่างจริงจังถึงการปะทะกันกับความรู้พื้นถิ่นที่ดำรงอยู่ก่อนเลยประการที่2ในเมื่องานศึกษาส่วนใหญ่มักเน้นความสำคัญของจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิจนเกินเลยและไม่สนใจมโนภาพของพื้นที่ภูมิแบบอื่นเลยจึงดูราวกับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนเคลื่อนจากความคิดแบบไตรภูมิไปสู่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนของความรู้ทางภูมิศาสตร์เป็นการเฉพาะการเปลี่ยนต่างๆที่เกี่ยวกับโลกทัศน์มักถูกรวมเข้าไปอยู่ในบริบทของการเข้ามาของวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกในสยามอย่างรวมๆทั่วๆไปแม้ว่าการปะทะกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิจะสร้างความสั่นสะเทือนที่สุดทว่าการเข้ามาของภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์สมัยใหม่ไม่เพียงแต่ต้องปะทะกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับมโนภาพต่างๆที่ดำรงอยู่ก่อนทั้งที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเส้นเขตแดนพื้นที่รัฐและอีกมากมายเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกสมรภูมิที่มีการเผชิญหน้ากันของมโนภาพและการปฏิบัติอาทิเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนหรือแนวคิดเกี่ยวกับอาณาจักรอันเป็นพื้นฐานของความสำคัญระหว่างรัฐในภูมิภาคนี้มาแต่เดิมเทศะพื้นที่ภูมิโดยตัวมันเองก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากมนุษย์มิได้เอาแนวคิดและสื่อกลางบางอย่างเข้าไปจัดการและสื่อมันออกมาในกรณีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความคิดทางศาสนาและโลกทัศน์แบบไตรภูมิได้ให้เครื่องมือความคิดและสัญญาต่างๆอันนำไปสู่การปฏิบัติแบบหนึ่งภูมิศาสตร์สมัยใหม่ไม่ใช่แค่เป็นข้อมูลใหม่ที่มาสมทบกับมโนภาพที่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นความรู้คนละชนิดเกี่ยวกับเทศะพื้นที่ภูมิมีระบบการจัดแบ่งหมวดหมู่แนวคิดและสัญญาสื่อกลางของมันเองอีกแบบหนึ่งฉะนั้นคำถามก็คือเกิดผลอะไรตามมาเมื่อผู้คนเลิกคิดถึงเทศะพื้นที่ภูมิในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเริ่มรับรู้มันด้วยสัญญาและกฎเกณฑ์ชุดใหม่แทนเมื่อพูดถึงหน่วยทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นชาตินั้นมโนภาพพื้นถิ่นจะเป็นไปตามวาทกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรบนพื้นผิวโลกภูมิศาสตร์ท้องถิ่นอำนาจอธิปไตยและเขตแดนมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิในบริบทของวาทกรรมเหล่านี้นี่เองที่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมีกฎระเบียบของตัวเองและเทคโนโลยีหลักสำหรับมโนภาพเชิงพื้นที่ภูมิอันได้แก่แผนที่สมัยใหม่ต้องปะทะกับความรู้พื้นถิ่นที่เป็นคู่ตรงข้ามของมันผลลัพธ์จากการปะทะที่ว่านี้ก็คือวิธีคิดและวิธีรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิแบบใหม่ทั้งหมดและการเกิดขึ้นของแผ่นดินชนิดใหม่ของสยามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย